ปลาดุกทะเลผัดเผ็ดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้ดิฉันจะทำผัดเผ็ดปลาดุกนะคะเป็นปลาดุกทะเลนะคะเพื่อนๆก็จะหั่นไว้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะล้างให้สะอาดนะคะก็จะมีในส่วนของท้องปลาดุกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำเกลือสัก10นาทีนะคะแล้วก็จะมีถั่วค่ะดิฉันจะผัดใส่ถั่วดิฉันก็จะใส่กระชายนะคะใบโหระพาพริกจินดานะคะพริกจินดาดิฉันก็ใส่ทั้งเม็ดเลยนะคะเครื่องปรุงดิฉันก็จะมีในส่วนของพริกแกงดิฉันใช้1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำพริกผัดพริกแห้งของดิฉันนะคะดิฉันได้ทำลงคลิปไปแล้วนะคะเป็นน้ำพริกอเนกประสงค์นะคะเป็นโฮมเมดนะคะใช้พริกแห้งนะคะใช้พริกจินดาแห้งผัดกับกระเทียมนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติไว้นะคะอันนี้ดิฉันจะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะพริกแกง1ช้อนโต๊ะค่ะเอาสีสันหน่อยนะคะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็จะใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะไปผัดกันเลยค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะก็เอาในส่วนของพริกแกงไปผัดก่อนนะคะผัดให้หอมเลยค่ะเพื่อนๆในส่วนของพริกแกงหอมแล้วนะคะก็จะใส่ที่ผัดไว้นะคะเอาไปผัดรวมกันค่ะให้เขามีความหอมนะคะผัดให้หอมคลุ้งเลยนะคะให้หอมไปทั้งบ้านเลยค่ะพอพริกหอมแล้วนะคะก็จะเติมน้ำนะคะใส่น้ำต้มสุกลงไปค่ะก็จะเคี่ยวปลานะคะเพื่อนเสร็จแล้วก็จะปรุงเลยนะคะน้ำมันหอยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรส1ช้อนชานะคะใส่เข้าไปเลยค่ะง่ายๆนะคะเพื่อนๆใส่เลยค่ะปลาค่ะพอเดือดแล้วเสร็จปลานะคะเดี๋ยวเพิ่งคนนะคะจะทำให้ปลาคาวนะคะใส่เลยค่ะนี่ใหญ่ๆเลยค่ะอย่าเทลงไปเลยนะคะเพื่อนๆจะมีน้ำนะคะจะทำให้คาวได้นะคะค่อยๆหยิบลงนะคะปล่อยให้เดือดนะคะปิดฝาค่ะตอนนี้ปลาเซตตัวแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนไม่คนแรงนะคะเพราะว่าจะทำให้ปลาเละได้นะคะสาเหตุที่ต้องใส่น้ำเยอะหน่อยเพราะว่าจะต้องให้ปลาสุกนะคะต้องเคี่ยวปลาให้สุกก่อนนะคะอันนี้จะดูเหมือนแกงนะคะเดี๋ยวพอใส่ผักใส่อะไรไปก็โอเคค่ะก็จะเป็นผุดผลิกนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้อัปเดตคลิปต่อๆไปของดิฉันนะคะเป็นกำลังใจกันนะคะเพื่อนๆจะมาชิมนะคะชิมนิดนึงค่ะขาดเหลือเติมได้นะคะนัวมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วค่ะเพราะว่าพริกแห้งที่ดิฉันผัดไว้นะคะเป็นน้ำพริกอเนกประสงค์ดิฉันได้ปรุงรสชาติไปแล้วนะคะดิฉันเลยยังไม่ใส่น้ำปลานะคะประกอบกับพริกแกงที่ซื้อนะคะจะค่อนข้างเค็มหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ปรุงเค็มนะคะดิฉันก็จะใส่ทุกอย่างเข้าไปเลยนะคะถั่วค่ะกระชายนะคะพริกค่ะเผ็ดดีแล้วค่ะเผ็ดแซ่บนัวมากเลยค่ะเพื่อนๆผัดปลาดุกถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะคะก็คนค่อยๆนะคะเคี่ยวต่ออีกครู่ค่ะเพื่อให้เนื้อปลาสุกสนิทนะคะถ้าเราไม่ใส่พริกแกงนะคะสีก็จะไม่สวยนะคะดิฉันจะตัดน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะคะอันนี้คนได้แล้วนะคะพอปลาเซตตัวแล้วนะคะแล้วดิฉันก็หั่นปลาชิ้นใหญ่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเล็กนะคะชิมอีกครั้งนะคะอร่อยค่ะเพอร์เฟกต์เลยค่ะอร่อยมากค่ะนัวค่ะและสุดท้ายนะคะใส่ใบมะกรูดฉีกนะคะให้หอมๆค่ะแล้วก็ใส่หัวละพาเลยนะคะคลุกเคล้าอีกครั้งนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะก็จะได้น้ำผลิตแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้ผัดเผ็ดปลาดุกนะคะเพื่อนๆใส่ถั่วฝักยาวค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดปลาดุกนะคะแซ่บๆค่ะใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆปิดแก๊สเลยนะคะ
วันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกนะคะแซ่บๆนัวๆเลยค่ะก็มาจัดจานเลยนะคะเพื่อนๆแซ่บๆค่ะเพื่อนๆชิมนะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากทานแซ่บๆนะคะทานเผ็ดๆนะคะเมนูนี้นะคะตอบโจทย์เลยค่ะอร่อยค่ะผัดเผ็ดปลาดุกนะคะมีผักอะไรก็ใส่นะคะดิฉันมีถั่วก็ใส่ถั่วค่ะถ้ามีมะเขือก็ใส่มะเขือนะคะแซ่บมากเลยค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดกระดิ่งด้วยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ